โอเคครับมาเริ่มด้วยวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องสวิตช์นะครับแล้วก็การแบ่ง VLAN นะครับทีนี้เริ่มจากคำว่า VLAN เราเรียนมาในวิชา Data Com แล้วเนาะนะครับ VLAN เนี่ยย่อมาจาก Virtual LAN นะครับก็คือการแบ่งสวิตช์ออกเป็นเครือข่ายย่อยๆนะครับหลายๆเครือข่ายได้ครับทีนี้มาดูรูปนี้ครับรูปนี้นะครับรูปนี้มีสวิตช์อยู่1ตัวนะครับ1ตัวอันนี้เราเรียกว่าอันนี้เป็นแลนนะครับเครือข่ายแลนเนี่ยมีสวิตช์อยู่1ตัวครับเขาแบ่งคอมออกเป็นกลุ่มครับแบ่งออกเป็นกลุ่มมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ครับซึ่งแบ่งตามกายภาพเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยไม่ได้ทำอะไรเชิงซอฟต์แวร์เลยครับแบ่งกลุ่มนะครับโดยจัดกายภาพคือคอมกลุ่มที่1ไปอยู่กองเดียวกันอยู่มุมซ้ายของห้องกลุ่มที่2 อยู่ตรงกลางของห้องกลุ่มที่3 อยู่ทางขวาของห้องนะครับแยกกันแค่นี้ครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับคนนี้นะครับระหว่างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2อ่ะคือติดต่อสื่อสารกันได้สบายครับเราไม่ได้แบ่งอะไรนะครับแล้วถ้ามีใครสักคนนึงติดไวรัสขึ้นมาครับโอ้โหกระจายครับกระจายนอกจากกลุ่มเดียวกันเพราะมันแบ่งจัดทางกายภาพเฉยๆครับแบ่งก็คือจัดโต๊ะนะครับแค่นั้นเองส่งไปได้หมดเลยครับไวรัสเนี่ยติดได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติถ้าอยู่แลนเดียวกันเนาะครับสมมุติถ้าอยู่แลนเดียวกันอาจารย์ถ้าเครื่อง A ครับอยากส่งข้อมูลหาเครื่อง B ครับเครื่อง A เนี่ยก็จะส่งให้สวิตช์ครับเครื่อง A ส่งให้สวิตช์ก่อนแล้วจากนั้นนะครับสวิตช์เนี่ยจะส่งหาทุกเครื่องในเครือข่ายครับทุกเครื่องจะได้รับเมสเซจว่า A เนี่ยอยากส่งหา B ครับนะทุกเครื่องได้รับพอได้รับเสร็จอ้าวแกะมาไม่ใช่ชั้นเลยนะครับฉันต้องเสียเวลามาแกะซองจดหมายเหรอนี่นะครับเปลือง CPU ของทั้งสวิตช์ของทั้งเครื่องด้วยครับเนาะนะครับเพราะว่าปลายทางมันอยู่แค่ B ที่เดียวนะครับนะเครื่องอื่นเนี่ยเครื่องอื่นก็ได้เมสเซจหมดเลยอ่ะมันก็ไม่แฟร์มันไม่แฟร์ไหมมันเป็นการบริหารจัดการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะถ้ามีแลนเดียวนะครับแต่ว่ามีหลายพอร์ตมีหลายคอมเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็กำเนิด VLAN เกิดขึ้นนะครับ VLAN เนี่ยจะทำหน้าที่ประมาณนี้นะมาดู VLAN เนาะ VLAN ครับเขาจะแบ่งแต่ละพอร์ตเนี่ยนะครับออกเป็นกลุ่มครับอย่างเช่นกลุ่มแรกคือ VLAN 1VLAN 2สีแดงนะครับแล้วก็ VLAN 3สีม่วงโอเค3 VLAN อย่างนี้นะครับถ้าแบ่งโดยซอฟต์แวร์แล้วนะครับก็คือสวิตช์ตัวเดียวนะครับจะแบ่งเป็น3 VLAN นะต่างจากเมื่อกี้นะนี้สวิตช์ตัวเดียวนี้แบ่งออกเป็น1 LAN นะครับ LAN เดียวนะครับถ้าอยากได้หลายๆเครือข่ายก็ต้องซื้อสวิตช์3เครื่องใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่านะครับ
แต่ว่าความคุ้มที่สุดจะเป็นการใช้สวิตช์เครื่องเดียวนี่แหละแต่แตกออกเป็นหลาย VLAN นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ VLAN เครื่องที่สังกัด VLAN 1 นะครับเขาสามารถสื่อสารกันได้นะครับแต่ว่าเครื่องที่อยู่ VLAN 1อยากคุยกับ VLAN 3ตัวนี้ทำไม่ได้หรือเครื่องที่อยู่ VLAN 2อยากคุยกับ VLAN 3ก็ทำไม่ได้นะครับ VLAN 2ก็คุยกันเองประมาณนี้นะครับเวลาเครื่องที่อยู่ VLAN 2ครับส่งข้อมูลสมมุติอยากคุยกับเครื่องนี้นะครับสมมุติเครื่อง A เนาะกับเครื่อง B นะครับเครื่อง A อยากส่งข้อมูลหาเครื่อง B นะครับA 2ไปหา B 2นะครับ VLAN 2เนาะนะครับสวิตช์เนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลแค่ปลายทางที่เป็น VLAN 2เท่านั้นเนี่ยนะครับเครื่องอื่นๆที่อยู่ VLAN อื่นไม่ได้เลยไม่ได้แพ็คเกจเลยนะครับนี่ก็เป็นการเซฟโปรเซสเซอร์ของสวิตช์นะครับและการเซฟโปรเซสเซอร์หรือเซฟทรัพยากรของเครือข่ายไปด้วยครับนะนี่เป็นข้อดีครับและถ้าสมมุติมีเครื่องนี้ติดไวรัสขึ้นมาครับมันก็แพร่ได้แค่อีก2เครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องที่ VLAN อื่นเนี่ยมันไม่สามารถคุยกันได้นะครับมันแบ่งออกเลยแบ่งทางซอฟต์แวร์นะครับแยกเครือข่ายออกมานะครับนี่ก็เป็นมันเป็นการบริหารจัดการอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับทีนี้ครับ VLAN เดียวกันอันนี้อยู่ในสวิตช์เดียวกันนะครับนี่กรณี VLAN เดียวกันแต่อยู่ต่างสวิตช์เห็นไหมครับมันมี2สวิตช์เนาะ2สวิตช์ครับสวิตช์ A แล้วก็สวิตช์ B เห็นไหมครับสวิตช์ A นะครับมี VLAN 1นะครับสวิตช์ A มี VLAN 1VLAN 2นะครับไม่มี VLAN 3เนาะนะครับสวิตช์ B เนี่ยมี VLAN 1 2แล้วก็3อย่างนี้เนาะนะครับ VLAN เนี่ยเรากำหนดด้วยหมายเลขครับถ้าอาจารย์เขียนวงกลมมันจะโอเคไหมปึ๊บเนี่ยหรออุ้ยดูดีเพิ่งเคยใช้ดูดีครับเวลา1 2 3ครับทีนี้เนี่ยครับสวิตช์2ตัวแต่แบ่งออกวิตแบ่งออกเป็น VLAN หมายเลขเดียวกันนะครับคือ VLAN 1เพราะฉะนั้นสวิตช์ A กับสวิตช์ B เนี่ยสามารถเชื่อมกันได้ครับสามารถเชื่อมส่งข้อมูลหากันได้แต่นะครับแต่เฉพาะสวิตช์เฉพาะ VLAN เดียวกันเช่นเครื่องนี้ครับเครื่องนี้อยู่สวิตอยู่ VLAN 1เนาะใช้สีเขียวดีกว่านะครับปึ๊บแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจยังไงดีอ้ออย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์จะเขียนเป็นตามก่อนนะครับเครื่องนี้ส่งข้อมูลมาเข้าสายครับสายนี้ชื่อว่าสายทรังค์ครับสายทรังค์เนี่ยนะครับมันจะอนุญาตให้ทุก VLAN ผ่านได้ครับก็คือสมมุติสวิตช์ A เนี่ยพอร์ตที่2อ่ะเป็น VLAN 1ใช่ไหมนะครับไอ้ VLAN 1เนี่ยพอร์ตเนี้ยไม่ให้ VLAN อื่นเข้าอย่างเช่นเนี่ยตรงเนี้ยครับก็ผ่านไม่ได้เพราะว่ามันแยก VLAN กันเห็นไหมครับ VLAN 1กับ VLAN 2ไม่ได้ครับแต่ทีนี้ถ้ามันจะส่งข้ามสวิตช์ครับสายเครื่องที่2ของสวิตช์ A ครับมันก็จะพอเข้าทรังค์เนี่ยนะครับมันก็ถูกแท็กครับแท็กเว้ยอ้าวเป็นไรเนี่ยเสร็จแล้วพอมาถึงสวิตช์ B ครับสมมุติอยากส่งมาหาเครื่องแรกนะครับเอ้ยไม่ใช่เครื่องแรกสิเครื่องที่2สิเนี่ยครับอาจารย์ใช้สีต่างเพราะว่าอะไรนะครับ
ถ้า VLAN ที่1ครับอยากส่งข้อมูลหา VLAN ที่1ของสวิตช์ถัดไปมันจะต้องส่งผ่านทรังค์ซึ่งเวลาทรังค์เห็นว่าเป็น VLAN ที่1อ่ะมันก็แปะป้ายสีเขียวไว้นะครับพอไปถึงปลายทางครับสวิตช์ดีรู้แล้วว่าต้นทางอ่ะมันคือสีเขียวครับมันก็ส่งไปหาปลายทางที่เป็น VLAN สีเดียวกันประมาณนี้นะสมมุติอีกอันนึงนะครับ VLAN สีแดงครับอยากส่งข้อมูลครับอยากส่งข้อมูลครับพอไปถึงพอร์ตทั้งครับพอร์ตทั้งเนี่ยสวิตช์ก็เปลี่ยนครับแปะแท็กให้แท็กสีแดงให้นะครับแล้วก็พอไปถึงปลายทางครับไปถึงปลายทางเนี่ยสวิตช์รู้ว่ามันต้นทางมันเป็น VLAN 2ครับสีแดงมันก็ส่งไปให้แค่ VLAN 2เห็นไหมนะครับทรังค์พอร์ตเนี่ยนะครับมันอนุญาตให้ทุก VLAN ผ่านนะครับแต่นะครับเฟรมที่มาจากแต่ละ VLAN เนี่ยมันจะมีป้ายบอกอยู่นะครับว่ามาจาก VLAN ไหนพอถึงปลายทางเนี่ยสวิตช์มันก็จะแยกครับแยกส่งตาม VLAN เหมือนกันนี่พอเข้าใจไหมครับนะโอเคถัดไปครับการจัดกลุ่ม VLAN เนี่ยนะครับเราจะมีหลายแบบนะครับแบบแรกก็คือใช้หมายเลขพอร์ตซึ่งเราจะทำครับเราจะทำที่สวิตช์นะครับแล้วมันง่ายด้วยนะครับเป็นพอร์ตเดี๋ยวบอกพอร์ตเลยนะครับพอร์ตที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อไปครับจัดโดย MAC address ซึ่ง MAC address เนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรนะครับดูเลข MAC address ที่เราต้องกรอกสิครับเห็นไหมเป็นเลขฐาน16แล้วก็12หลักนะครับแล้วกรอกถ้ากรอกผิดก็จะผิดเลยนะครับนะอีกอันนึงนะครับแยกโดย IP address จัดกลุ่มโดย IP address อันนี้เราจะทำที่เราเราเตอร์ครับนะเราทำที่ lab สุดท้ายครับโอเคครับทีนี้การสื่อสารระหว่างสวิตช์ครับหัวข้อสุดท้ายละก่อนขึ้นแล็บนะครับนะมันมีเทคนิคอยู่3อย่างอย่างแรกคือ table maintenance ครับนะสถานีจะทำการบอร์ดคาสต์เฟรมนะครับไปยังทุกสถานีนะครับแล้วมันก็จะมีตารางฐานข้อมูลของเขาเองครับเนาะเป็นการอัปเดตตารางคล้ายๆกับตาราง routing table นะครับนะถัดไปครับ frame tagging นะครับอันนี้อย่างที่อาจารย์อธิบายครับรูปนี้นะครับก็คือถ้ามันจะส่งเฟรมของ VLAN นะครับเข้าทรังค์เนี่ยมันจะมีการแปะแท็กเป็นสีเป็นป้ายสีครับเนาะพอถึงปลายทางเขาจะได้แยกถูกว่าควรจะไปที่สีไหนนะครับนะแล้วสุดท้ายครับ Time Division Multiplex นะครับVLAN เนี่ยนะครับเขาจะส่งข้อมูลเนี่ยมันเวลาส่งข้อมูลมันจะส่งข้อมูลแบบ Time Division นะครับคือสลับกันส่งนะครับสลับเร็วๆด้วยเนาะแต่แล้ว VLAN ก็จะมีสล็อตนะครับในการส่งของเขาเองนะครับประโยชน์ของ VLAN นะครับอย่างแรกเลยครับช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายครับเวลาเราซื้ออุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยมีค่อนข้างมีราคาสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้แลนหลายๆวงนะครับเราไม่ต้องซื้อสวิตช์เยอะๆนะครับเพราะว่าสวิตช์เนี่ยมันมีพอร์ตเยอะมากครับพอร์ต24พอร์ต48พอร์ตเราสามารถแบ่งออกมาเป็น VLAN ได้นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์แบ่งครับนะแล้วก็สร้างกลุ่มของผู้ใช้ครับแต่แล้ว VLAN เนี่ยเราสามารถ assign อย่างเช่น VLAN 1เราให้แอดมินใช้ VLAN 2เราให้กลุ่มของเซลล์นะครับ VLAN 3เราให้กลุ่มของ marketing นะ VLAN 4เราให้กลุ่มของ HR อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละแผนกเขาก็จะสื่อสารกันภายในของเขานะครับถ้ามีอะไรอย่างเช่นถ้าไวรัสลงกลุ่ม HR นะครับกลุ่มฝ่ายบุคคลเนี่ยนะครับก็คือเครื่องใดเครื่องนึงนะครับมันก็กระจายอยู่แค่กลุ่มนั้นเล็กๆนะครับไม่แพร่ไปทั่วนะแล้วก็การส่งข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็จะไม่บอร์ดคาสออกทุกพอร์ตของสวิตช์นะครับมันจะบอร์ดคาสออกแค่พอร์ตของ VLAN เท่านั้นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนึงเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารข้าม VLAN ได้นะครับเนาะmarketing ก็ไม่สามารถเข้าไปดูเครือข่ายของ HR ได้ครับนะมันก็เป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งเนาะ
หมดแล้วหมดแล้วอีกนิดนึงนะครับเรื่องของอุปกรณ์ของ Cisco นะครับของ Cisco เนี่ยเราจะใช้ทำแล็บอะครับแล็บเราเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้นะรุ่นนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น4000ซีรีส์4000ขึ้นมาเนี่ยครับ4000กับ5000เนี่ยนะครับเน้นว่ามันจะมีเลเยอร์3ด้วยนะครับมันจะแพงขึ้นมันจะเป็นคอร์สวิตช์นะครับมีเลเยอร์3ด้วยนะครับดูพอร์ตนะครับกี่พอร์ต240พอร์ตนะครับโอ้โหแม่เจ้าเยอะแล้วก็แพงมากนะครับแพงมากเป็นแบบเป็นแล็กเซิร์ฟเวอร์แล็กนึงเลยนะครับคอร์สวิตช์พวกนี้นะแต่เราเวลาที่แล็บเราจะมี2950นะครับมาดูรูปของสวิตช์ก็จะนะประมาณนี้นะครับรูปของสวิตช์นะครับก็จะมีรูเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นตัวเชื่อมไปหาอุปกรณ์ end device ก็คือคอมพิวเตอร์เนาะโอเคทีนี้เราเปิดแล็บขึ้นมาครับเปิดแล็บขึ้นมาวันนี้อาจารย์จะ acting เป็นแล็บ5แล้วกันนะครับแล็บ5เนาะเดี๋ยวขอปิดในนี้ก่อนปึ๊บ stop share stop share โอเคแล็บ 5.1 ครับแล็บ 5.1 อาจารย์อยู่กลุ่ม E เปิดขึ้นมาโหลดแป๊บปึ๊บปึ๊งปึ๊บปึ๊งปึ๊บปึ๊งเทลเน็ตแล็บเทลเน็ตแล็บโอเคครับต้องล็อกอินก่อนนะครับเนี่ยว่าคลิกอะไรไม่ได้เลยเป็นไงครับปี3ครับหายบอบช้ำจากข้อสอบวิชาเทเลโฟนีหรือยังครับไม่มีรีวิวนะครับตายกันหมดแล้วคะแนนที่เหลือออกวันไหนล่ะครับอาจารย์เร่งเอาครับเร่งเอาอาจารย์เป็นคนที่ต้องขับเคลื่อนด้วยการเร่งของนักศึกษานะครับเพราะว่างานเยอะถ้าอยากรู้ต้องเร่งน่าจะอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์หน้าไม่มีสอนใช่ไหมอาจารย์ก็จะทำมีเวลาตรวจข้อสอบครับน่าจะอาทิตย์หน้าเนาะถามมาเรื่อยๆนะครับถามมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการเตือนสตินะ ขอแชร์ก่อนนะครับแชร์สกรีนกินหนึ่งเซโอเคครับทีนี้มาดูแล็บ1กันครับแล็บ1เนี่ยเราตั้งค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นให้กับสวิตช์เนาะนะครับเราจำกลุ่มตัวเองได้เนาะ A B C D E ใช่ไหมครับจำได้อยู่ใช่ไหมเราลึกได้อยู่ใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ให้จำตรงนี้นะถูกไหมเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นี้ครับสวิตช์ของแต่ละกลุ่มกลุ่ม A B C D E นะครับ1 2 3 4 5เนี่ย A B C D E ครับต้องเขียนไหมทำไมนานล่ะ A B C D E นะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมี IP ซึ่งมันไม่ได้เรียงนะมันเรียงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มที่1นะครับโอเคนะครับแต่ว่าสวิตช์ดูเนี่ยดูมันจะงงๆหน่อยนะครับชื่อของสวิตช์เนี่ยจะเรียงตามจะเรียงตามกลุ่มนะแต่ว่า IP อ่ะมันจะบวก1เห็นไหมเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจนะครับโอเคทีนี้ครับง่ายๆเลยนะครับอาจารย์จะให้เราครับ
าจารย์จะให้เราอะไรวะตั้งค่าครับตั้งค่าพื้นฐานของสวิตช์อย่างนี้เนาะนะครับเราก็ลากโน้ตบุ๊กออกมาเครื่องนึงนะครับไปที่ end device ตรงนี้ครับลากแล็ปท็อปออกมาเครื่องนึงเนาะทันไหมได้ไหมเอ่ยโอเคครับถัดไปครับนี่ยังไม่มี IP เนาะนี่ก็ยังไม่มี IP นะครับแล้วเราก็เชื่อมสายครับใช้สายสีฟ้านะไม่ใช่น้ำเงินนะสายสีฟ้านะครับสายสีฟ้าเป็นสายคอนโซลนะครับเชื่อมจากแล็ปท็อปเราเลือก IS 232ครับแล้วก็มาที่สายคอนโซลครับเพื่อที่จะทำการตั้งค่าเนาะสายสีฟ้าใช้ต่อเพื่อตั้งค่านะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราไปตั้ง IP address ตามนี้ก่อนเนาะนะตามนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับต่อแล็ปท็อปนี่คือใช้อะไรฮะใช้สายสีฟ้าตรงนี้ครับสายคอนโซลใช้พอร์ต IS 232ครับโอเคครับอาจารย์หาไปดูปุ๊บนี่ IS 232นี่ครับทันนะทันนะครับที่ฟาส0ทับ2เนี่ยไม่ใช่ที่แล็บที่คอมพิวเตอร์ที่สวิตช์ครับเราต่อคอนโซลครับทันเนาะนะครับโอเคถัดมาครับเรามาใส่ IP address ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะนะครับที่ PC 1ก่อน PC 1ก่อนนะครับ PC 1อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยกระดิกอยู่นะครับโอเคครับไปที่ desktop ครับ desktop อยู่ตรงนี้นะคลิก desktop นะครับคลิก ip config ครับ ip config อยู่ตรงนี้นะครับวิธีนี้เราทำมานานแล้วทำมาบ่อยแล้วip address ครับเราพิมพ์เลย 192.168.1.5 นะครับ subnet mask 25250ครับเกตเวย์ไม่อย่าเพิ่งใส่กันได้ครับอย่าเพิ่งใส่ครับปิดไปโอเคครับไปที่ PC 2 PCE 2นะครับปึ๊บนะไปที่ desktop นะครับแล้วก็ IP config แล้วก็พิมพ์ IP ให้เขา25โอเคเรียบร้อยปิดไปนะครับเช็คอีกทีหนึ่งเนาะปึ๊บ25นะครับอันนี้ไหมจุด 1.15 ครับโอเคครับผมของผมมันขึ้นว่า this address is already used in the network อะครับพอใส่ไปแล้วพอจะไปกด subnet mask แล้วมันก็หายไปเลยครับแล้วมันก็ขึ้นข้อความเนี้ยครับหรอมันแปลว่ากลุ่มไหนอะครับกลุ่ม B เราอยู่กลุ่มไหนกลุ่ม B ครับกลุ่ม B อ่ะเราชี้สิครับเราชี้อันนี้นะครับเราใส่อันนี้ถูกไหมกลุ่ม B เป็น10 13มั้ยครับ13มั้ยวะไม่4 12มั้ยกลุ่ม B เป็น 1.3 นะครับใช่มั้ยครับอ๋อผมใส่ ID address ผิดใส่ IP address ผิดนี่ไง IP มันอยู่แถวนี้ครับ12กับ22เห็นมั้ยครับถ้ากลุ่ม Bเป็นอันนี้ครับ
โอเคเนาะโอเคมีทุกคนคนอื่นมีคำถามมีปัญหาอะไรไหมครับเราไปชี้คอนเฟิร์มอีกทีครับลองเอาเคอร์เซอร์ไปชี้ดูนะได้ IP ตามที่เราตั้งไว้ไหมนะครับคอนเฟิร์มอีกทีครับจุด15ไหมของอาจารย์จุด15นะครับโอเคทีนี้ครับทีนี้อาจารย์ให้เราตั้งค่านะครับใช้บักตาราง 4.3 นะครับตาราง 4.3 เนาะนะครับแล้วเราก็ทำตามนี้หมดเลยนะครับแล้วเราก็กิกะบิต 0.1 เนี่ยนะครับสปีดเป็น10นะครับแล้วก็ดูเพกเป็น half นะครับดูเพกเป็น half เนาะโอเคนะครับเราก็เข้าไปตั้งครับเราเข้าไปที่แล็ปท็อป0ครับไปที่ desktop ครับเหมือนตั้งค่าธรรมดานะครับที่ terminal นะครับแล้วก็กดโอเคนะคือเราเตอร์เวลาแกะกล่องเปิดมามันจะขึ้นเราเตอร์สวิตช์ก็เหมือนกันครับเวลาเปิดแกะกล่องขึ้นมามันก็ขึ้นสวิตช์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนมันเป็นเทเลคอมของอาจารย์จะเป็นเทเลคอม5เนาะนะครับของตัวอย่างจะเป็นเทเลคอม1นะครับจะทำตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้อยู่user mode แล้วก็เข้า privilege mode ก่อนนะครับ config terminal เนาะแล้วก็ host name นะ telecom 5ครับปึ๊บเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วใส่ให้อีกทีหนึ่งในใส่ให้ในตัวอย่างนะครับอยู่ในแชทบ็อกซ์เนาะนะครับต่อไปครับล็อกอินแบนเนอร์นะครับMOTD message of the day ครับแล้วก็ Telecom Inc ก็พอนะครับอาจารย์ใส่แค่นี้แล้วแต่เราใส่ยาวก็ได้นะครับEnter นะครับต่อไปครับเป็นใส่ IP address ให้ VLAN ครับซึ่ง IP ตรงนี้ต่างกันนะครับ IP ตรงนี้เราขึ้นไปดูนะครับตารางอาจารย์อยู่ Telecom 5ก็ใช้จุด6เนาะโอเคนะก็จะเป็นอินเทอร์เฟซ VLAN 1ครับนะแล้วก็ IP address ครับ192.168.1.2.6 ครับของอาจารย์เป็นจุด6นะ255.255.255.0นะครับใส่ IP ใส่ subnet mask นะครับแล้วก็ no shutdown ครับอาจารย์ครับครับผมถ้าใส่ชื่อ host name ผิดนี้พิมพ์เปลี่ยนทับได้เลยไหมครับก็ทับเลยครับ host name ทับเลยครับโอเคครับขอบคุณครับครับอยู่ในแชทบ็อกซ์นะครับเฉลยอยู่ในแชทบ็อกซ์นะต่อไปครับ exit ออกมาครับตั้ง password line console ครับ line console 0นะครับ password cisco ครับแล้วก็ log in ครับแล้วก็ interface ครับ gigabit ethernet 0.1 ครับฟาสต์หรือเปล่าขอช้ากว่านี้ได้ไหมคะอันไหนครับอ๋อช้าได้ครับได้ไลน์คอนโซลไลน์คอนโซลนี่อยู่ตรงนี้นะครับคอนโซลพาสเวิร์ดอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะเดี๋ยวขอ copy ไปใส่ในเฉลยนะครับอยู่ในแชทบ็อกซ์นะครับไลน์คอนโซล0ต่อไปครับขอดูก่อนอันนี้เหมือนแบบนี้ไม่มีกิ๊กเนาะมีแต่
มีขาฟาสหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่โอเคอินเทอร์เฟซครับฟาส0ทับ1ครับสปีดครับนี่ตามนี้นะครับเราเซตสปีดปกติเนี่ยปกติเนี่ยมันวิ่งที่100 default มันวิ่งที่100เมกนะครับเราจะเซตให้มันเป็น10เมกนะครับนะเหมาะกับสายแลนที่เราต่อยาวเกิน100เมตรอ่ะนะครับถ้าวิ่ง100เมกะบิตต่อวินาทีอ่ะมันจะมีลอสเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราลดสปีดมันให้เหลือ10เมกะบิตต่อวินาทีมันจะสามารถต่อได้เกิน100เมตรนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเพกครับดูเพกเป็น half โอเคตรงไหนอีกครับอินเทอร์เฟซฟาส0ทับ1อาจารย์คะคะของหนูมันใส่ IP update ไม่ได้อะค่ะตรงอินเทอร์เฟซ VLAN 1หรือยังจ๊ะค่ะ IP update หนูใส่ 192.168.1.1 กลุ่มไหนจ๊ะกลุ่ม A อะค่ะกลุ่ม A 192.168.1.2 หรือเปล่าค่ะแล้วมันไปชี้ตรงไหนครับมันไปแคปตรงไหนมันฟ้องว่าอะไรมันขึ้นว่า invalid อะค่ะ input invalid input ใช่ไหมค่ะแล้วมันมีแคปชี้ตรงไหนครับชี้ตรงไหนเห็นไหมเครื่องหมายแคปอ่ะชี้ตรงไหนครับใต้บรรทัดเนี้ยมันชี้ตรงไหนครับ IP address อะค่ะหนูสะกดถูกหรือเปล่าจ๊ะค่ะหนูขีดกลางไว้โอเคค่ะเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนนะครับทำไมนักศึกษาบอกอาจารย์ทำไมเร็วจังนะครับอาจารย์ปวดห้องน้ำนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาสอนต่อนะครับถ้ามีอะไรตรงนี้สงสัยถามพี่ทีเอได้นะพี่คะโค้ดที่เขียนอันนี้ต้องก๊อปไว้ไหมคะโค้ดไอ้ที่พิมพ์กับอาจารย์เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะให้เราโชว์พวกโชว์รันอะไรเงี้ยค่อยเก็บผลตอนนั้นอะอันนี้ก็คือพิมพ์คอนฟิกไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะThank you.
พี่ครับครับผมพิมพ์ตรง IP address ผิดครับเราพิมพ์ทั้ง IP ทั้งสามเหลี่ยมมาร์กไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเราเข้าไปจุดเดิมแล้วก็ตรงก่อน IP address อะใส่ no ไปก็เป็น no IP address แล้วก็ตามด้วย IP ที่เราพิมพ์ผิดแล้วพอนั้นก็กด enter จากนั้นก็พิมพ์ใหม่เป็น IP address ตามด้วย IP ที่ถูกต้องผมทำมาครับมันขึ้นว่า invalid input detect app นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวสต็อปของอาจารย์ยังไงวะแป๊บนึงสต็อปวิดีโอไม่ใช่วิดีโออ๋อสต็อปพาร์ทิซิแพนแชร์ให้ดูได้ไหมไม่ได้มาแล้วมาแล้วขออภัยถ้าขาเดี๋ยวขอดูน้องน้องพิมพ์ IP แล้วมันพิมพ์ไม่ได้เลยว่าจะให้น้องแชร์แป๊บหนึ่งโอเคทำไงพี่ต้องปิดแชร์ก่อนใช่ไหมนูนูกดปิดแล้วค่ะโอเคโอเคขอดูหน่อยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีหลังอ่ะต้องออนทั้งซูมของของโน้ตบุ๊กด้วยซูมของ iPad ด้วยนะได้แชร์ได้ง่ายๆเนี่ยมันดูลำบากมากเลยเนี่ยอันนี้อินเทอร์เฟซเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนะขอดูเราอินเทอร์เฟซเข้าไปยังคะอินเทอร์เฟซอีป่ะเนาะ no IP พิมพ์คำว่า address ผิดนะคะ address ลองพิมพ์ใหม่ได้ไหมปิดให้ด้วยครับต่อต่อนะโอเคกลับมาที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมเอ็นออกมาครับถ้าเราเซตทุกอย่างเสร็จแล้วเราเอ็นออกมานะครับทีนี้เราจะพาวิวครับวิวเนี่ยด้วย3คอมมานด์นี้นะครับโชว์วีแลนโชว์อินเทอร์เฟซตรงนี้เปลี่ยนเป็นฟ้ายังไม่แชร์ครับเท่าไหร่นะครับยังไม่แชร์ครับยังไม่แชร์ลืมตรงนี้เนาะเราเอ็นออกมานะครับเนี่ยเราเอ็นออกมานะเสร็จแล้วเราก็โชว์3โชว์นี้ครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นฟ้านะครับเปลี่ยนเป็นฟาสต์นะครับแล้วก็โชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสเราทำเริ่มทำเลยนะครับโชว์ VLAN โชว์ VLAN Enter ครับถ้ามีมอแล้วก็กดเคาะวรรคนะครับโชว์ VLAN ก่อนอาจารย์พาดูนะครับอันนี้เอาไปเก็บข้อมูลไว้เอาไว้ไปวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยนะตั้งใจฟังนะครับว่าตอนนี้มันมี VLAN 1อยู่ใช่ไหมซึ่งเป็น default VLAN นะครับก็เปิดเครื่องมีสวิตช์เนี่ยนะครับทุกพอร์ตเนี่ยนะครับแล้วถ้ายังไม่ทำอะไรกับมันมันจะสังกัด VLAN 1นะครับมีพอร์ต Fast Internet อยู่24พอร์ตสังกัดอยู่ VLAN 1หมดเลยนะครับแล้วมันก็จะมี VLAN อื่นๆที่เป็น default เช่น VLAN ของ FDDI Token Link อันนี้เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อนะครับของเทคโนโลยีเก่าๆอ่ะครับแต่มันก็ยังมีอยู่ในสวิตช์อยู่นะครับถัดไปครับถัดไปเราโชว์อินเทอร์เฟซFast 0ครับ1ครับใช่ไหมโชว์อินเทอร์เฟซ Fast 0ครับ1 Enter Fast 0ครับ1เนี่ยมันจะโชว์อะไรบ้างเนาะอินเทอร์เฟซ Fast 0ครับ1มาดูตรงนี้ครับเมื่อกี้เราเซต Fast 0ครับ1ว่าเป็น10เมกกับ half duplex ตรงนี้มันก็ฟ้องเห็นไหมครับมันฟ้องเนาะนะครับ
แล้วมันบอกอะไรอีกบอกMAC address ครับของ podcast 0/1ด้วยนะครับแล้วก็ที่เราเซตไปเมื่อกี้นี้เป็น half duplex กับ speed 10 megabit ต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจ in เข้าออกครับซึ่งยังไม่มีแพ็กเกจวิ่งผ่านเนาะนะครับโอเคต่อไปครับ show interface status ครับ show interface status ตามนี้เลยนะ show interface status ครับenter นะครับถ้ามีมอก็กดเคาะวรรคนะครับเราเลื่อนขึ้นไปดูเห็นมั้ยครับตรงเนี้ยนะครับมันจะบอกอะไรบ้างมันบอกว่าฟาส1กับฟาส2เนี่ยต่ออยู่นะครับขาอื่นไม่ได้ต่อมาดูใช่ไหมเห็นมั้ยครับว่าเราต่อขาฟาส1อ่ะมีใครไม่ขึ้นลาเบลบ้างมีมั้ยไม่มีแล้วเนาะอาจารย์พาโชว์ทุกคนแล้วนะครับมีมั้ยครับไม่ขึ้นลาเบลตรงเนี้ย FA 0/2 FA 0/1 อ่ะนะมาเทียบกันเราก็จะเห็นว่าฟาส 0/1 กับฟาส 0/2 มันต่ออยู่นะคอนเน็กต์มันต่ออยู่นะครับแล้วทุกพอร์ตนะครับสังกัด VLAN 1หมดเลยเห็นไหมครับนะคอลัมน์ VLAN เนี่ยสังกัด VLAN 1หมดเลยมีฟาส 1ที่แปลกจากชาวบ้านเพราะว่ามันขึ้น half duplex กับ speed 10นะครับนอกนั้นเป็นออโต้หมดนะออโต้หมดถ้าออโต้เนี่ยมันก็จะขึ้นออโต้คือ default มันคือ full duplex กับสปีดเป็น100เมกต่อวินาทีนะครับมีแค่เนี้ยที่เราผลพวงมาจากเราเข้าอินเทอร์เฟซฟาส 0/1 นะครับสปีด10ดูเพค half นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเราเก็บข้อมูลครับอาจารย์ครับครับผมไอ้ตรงคอนเนคกับน็อตคอนเนคตรงนี้มันคือสเตตัสที่หมายถึงว่าแบบสวิตต่ออยู่กับมีสายแลนเชื่อมต่ออยู่ไหมเชื่อมต่อกับพอร์ตไหมนะครับนี่ใช่ไหมครับนี่เทียบกันนะครับฟาส1กับฟาส2ขึ้นเป็นคอนเน็กต์เนาะนี่ไงเห็นไหมครับฟาส1กับฟาส2คอนเน็กต์อยู่เขียวเลยเห็นไหมครับอ้างอิงตามรูปขาอื่นไม่มีไม่ได้มาเสียบมันเลยใช่ไหมครับเนาะนี่เนาะคอนเน็กต์นี่หมายถึงมีพอร์ตแลนมาเชื่อมมันอยู่เก็บข้อมูลครับเก็บไปตั้งแต่โชว์ VLAN นะครับโชว์ VLAN โชว์อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็โชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสนะครับ copy ไปใส่ใน notepad ครับใส่ใน notepad แล้วก็จะเห็นว่าฟาส1กับฟาส2เนี่ยมันต่ออยู่กับ VLAN 1ใช่ไหมอยู่กับ VLAN 1นะครับทีนี้เราลองปิงครับปิงจาก VLAN จากเครื่อง1ไปหาเครื่อง2ครับลองดูซิเข้า PC ครับ PC 1เนาะไปที่ command prompt ครับโอเคแล้วเราก็ IP config ก่อนเพื่อที่จะดูเหมือนเดิมนะครับ IP config นะครับเพื่อที่จะดู IP ของเรานะครับแล้วเราก็ต่อจากนั้นเราปิงไป PC 2ครับปิง 192.168.1.25 ครับ Enter เห็นไหมปิงได้ครับเรียบร้อยเก็บผลปิงด้วยนะครับเก็บผล IP config กับปิงนะครับนี่ก็จะไปบอกว่าเนื่องจากพอร์ต1กับพอร์ตเครื่องที่ต่อพอร์ต1กับพอร์ต2อ่ะครับมันอยู่ VLAN 1 VLAN เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น VLAN เดียวกันเนี่ยยังไงมันก็ต้องคุยกันได้อยู่แล้วใช่มั้ยอาจารย์ครับครับผมถ้า IP config แล้วมันขึ้น invalid เนี่ยเป็นอะไรครับอะไรนะมันขึ้น invalid นะครับเราพิมพ์ถูกไหมลูก IP config พิมพ์ในมันอยู่ใน command prompt นะครับอยู่ใน command prompt นะ desktop PCE 1นะครับเครื่องนี้นะ IP config ต่อกันไม่วรรคนะครับ
มันน่าจะขึ้นหน้าใช่ไหมใช่ไหมได้แล้วครับอาจารย์ได้แล้วเนาะโอเคพิมพ์ผิดใช่ไหมลูกใช่ครับ โอเคมีใครมีปัญหาอีกไหมครับอย่าลืมเก็บผลด้วยเนาะเสร็จแล้วแล็บ1เสร็จแล้วครับเหลืออีก3แล็บครับเดี๋ยวมานะคะนะเปิดแล็บ2รอบสุขที่สองหรอสุขสองใช่ไหมมันสุขที่สองโอเคครับต่อไปเปิดแล็บเปิดแล็บนี่นะครับแล็บ 5.2.1 5.2.2 นะครับเราใช้ไฟล์เดียวกันครับเปิดมาเลยทีนี้อาจารย์อยู่แล็บ e elephant เนาะอยู่แล็บ e elephant นะครับก่อนอื่นใส่ IP ให้กับคอมพิวเตอร์2เครื่องก่อนนะครับใส่เลยนะพาทำไวๆนะครับเพราะว่าเราเคยใส่ในแล็บที่แล้วแล้วนะครับมันใส่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเอ้าใส่อยู่แล้วเหรอลองเอาไปชี้สิครับมีไหมแล็บตัวเองนะเปิดแล็บตัวเองนะลูก
แล็บคนอื่นนะพี่เขาใส่ให้อยู่แล้วแต่แล็บตัวเองอ่ะอ๋อผมโหลดผิดแล็บครับอ่ะโอเคใส่ IP ก่อนเนาะครับ192.168.1.15ครับไม่ต้องใส่ gateway ครับ192.168.1.25 192.168.1.25ครับไม่ต้องใส่ gatewayแต่ว่าของผมมันมี default gateway ให้เองอะครับต้องทำอะไรกับมันไหมครับอ๋อเลยเหรอตรงไหนนะ default gateway ตรงนี้เหรอใช่ครับของผมมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับถัดมานะครับแล้วก็คอนฟิกเนาะเราจะคอนฟิกเนี่ยเราก็ต้องใช้แล็ปท็อปนะครับแล้วก็เชื่อมปึ๊บ RS232 ไปที่คอนโซลอันนี้ดูนะว่ามันต่อไหนบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าเครื่องที่อยู่คอลัมน์สีฟ้าเนี่ยมันต่อพอร์ต3ใช่ไหมครับกับเครื่องที่อยู่คอลัมน์สีเหลืองเนี่ยมันต่อพอร์ต6ใช่ไหมเนาะใช่ไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอันเลยเนาะนะครับเราเข้าไปที่แล็ปท็อปครับเข้าไปที่เดสก์ท็อปนะเข้าไปที่เทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวิธีเดิมนะครับเราจะเข้าไปตั้งข้างไงนะครับโอเคenable config terminal โอเคครับถัดไปไม่ต้องคอนฟิกอย่าเพิ่งคอนฟิกนะครับเอา end ออกมาก่อนใครคอนฟิกแล้ว end ออกมานะครับให้มันอยู่ในโหมดชาร์ปนะครับโชว์ VLAN ก่อนครับเช็ค VLAN มันก่อนนะโชว์ VLAN ครับโชว์ VLAN เสร็จแล้วก็ enter ปึ๊บก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับพอร์ตที่ต่ออยู่มีพอร์ต3กับพอร์ต6ใช่ไหมลูกพอร์ต3กับพอร์ต6นะครับเป็นไงครับอยู่ที่ VLAN 1เนาะอยู่ที่ VLAN 1นะครับแล้วก็สันนิษฐานว่ามันอยู่ VLAN เดียวกันมันต้อง
มันต้องคุยกันรู้เรื่องแน่เลยนะครับลองปิงดูครับก่อนหน้านั้นก่อนปิงนะครับเราโชว์อีกโชว์หนึ่งอินเทอร์เฟซสเตตัสครับเมื่อกี้โชว์ VLAN แล้วนะต่อไปเราโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสครับ Enter นะครับก็จะเห็นว่ามันคอนเนคอยู่ที่พอร์ต3เนาะฟาส3กับฟาส6เนาะฟาส3กับฟาส6นะครับโอเคcopy นะครับ copy ผลโชว์ VLAN นะครับกับผลโชว์ interface status นะครับมาใส่ใน notepad ครับโอเคใส่ใน notepad นะครับนี่เป็น lab 2เนาะ lab 2นะครับต่อไปครับเราลองปิงครับปิงครับจาก PC 1ก็ได้ครับไปหา PC 2หรือ PC 2กลับไป PC 1ก็ได้ครับไปที่ command prompt ของ PC 1ของกลุ่มเรานะครับip config enter ครับก็จะเห็นว่าIP เราขึ้นแล้วนะทีนี้เราปิงไป 192.168.1.25 นะครับมันก็ปิงได้ครับนะเอาไปวิเคราะห์ประกอบกันนะครับไปวิเคราะห์ประกอบกันนะครับทำไมถึงปิงได้ล่ะทำไมถึงปิงได้ล่ะย้อนไปดูนะครับก็มันต่อพอร์ต3กับพอร์ต6ใช่ไหมซึ่งพอร์ต3กับพอร์ต6อยู่ VLAN 1เหมือนกันแน่นอนมันต้องปิงได้เพราะว่าเนี่ยเป็น VLAN เป็นพอร์ต3นะครับ .15 ปิงไปพอร์ต 6.25 ซึ่งอยู่ซับเน็ตเดียวกันปิงกันได้แน่นอนนะครับโอเคต่อไปครับต่อไปนี้เราจะเซตครับเราจะเซตพอร์ต3นะครับถึงพอร์ต5ให้อยู่ใน VLAN 2นะครับนี้เราต้องสร้าง VLAN 2ก่อนเนาะสร้าง VLAN 2ก่อนครับไปที่แล็ปท็อปครับปึ๊บที่เทอร์มินอลครับปึ๊บแล้วก็เข้าเทอร์มินอลนี่แหละคอนฟิกเทอร์มินอลเมื่อกี้มันมี VLAN อะไรบ้างมี VLAN 1ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราวิวดูมี VLAN 1แล้วก็ VLAN 1,200 เลยนะครับยังไม่มี VLAN 2นะครับเราจะสร้าง VLAN 2นะครับอยู่ที่โหมด config นะครับอยู่ที่โหมด config VLAN 2ครับ name lab ครับใช่ไหมใช่นะครับโอเคมันจะไม่เหมือนกับในนี้นะนะครับอันนี้เป็น OS เวอร์ชันเก่านะครับเวลาเราเซต VLAN 2 name lab นะครับโอเค copy เดี๋ยวใส่ไปในแชทบ็อกซ์ครับทีนี้เราดูครับแล้วก็โชว์ VLAN ครับเราไม่ต้องเอ็นออกมานะครับเราถ้าเราอยากย้อนนะคือย้อนทิปอะย้อนทิปนะครับย้อนแบบทิปนะย้อนกลับมาอยู่ที่โหมด privilege โหมดแบบทิปนะครับเราดูใส่ command ดูข้างหน้านะครับแล้วก็โชว์ VLAN enter นะครับเห็นไหมดูโชว์ VLAN ที่โหมด config เราทำได้นะเราก็จะเห็นว่าLab 2ขึ้นเอ้ยตัว VLAN 2ขึ้นมาแล้วครับแต่ยังไม่มีอะไรสังกัดมันเลยเห็นไหมเนาะโอเคเราก๊อปตั้งแต่คำว่าดู show VLAN ครับจนถึงคอมมานด์สุดท้ายเนาะไปใส่ใน Notepad ครับอ
ต่อไปครับต่อไปเราจะดึง fast 3 4แล้วก็5ครับไปสวามิภักดิ์ VLAN 2ครับ fast 3 4 5เราจะดึงไปสวามิภักดิ์ VLAN 2นะครับตอนนี้มันสังกัด VLAN 1อยู่เราจะทำยังไงนะครับมาอยู่ที่ command ครับcommandทำไมตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นกิ๊กอะโอเคนะครับโอเคครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเนาะนะครับโอเคเราเข้าไปที่อินเทอร์เฟซครับ FAST 0 ทับ3ครับสวิชพอร์ต Access ครับ VLAN 2ครับวรรค2นะครับสวิชพอร์ต Access VLAN 2โอเคนะครับต่อไปครับอินเทอร์เฟซ FAST 0 ทับ4เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่เราย้อนคอมมานด์เอาเนาะสวิชพอร์ต Access VLAN 2แล้วก็อินเทอร์เฟซ FAST 0 ทับ5ครับอาจารย์ช้าช้าลงนิดนึงได้ไหมครับอ๋อก็เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็เท่านี้ครับเท่านี้หกบรรทัดนี้ครับหกบรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปปี้แล้วก็แปะไว้ในแชทบ็อกซ์นะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับเราใช้เครื่องหมายลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่อเนี่ยลูกศรขึ้นลงเนี่ยครับขึ้นลงนะครับเพื่อย้อนคอมมานด์เอาแล้วก็แก้เอาครับนะพิมพ์เร็วดีเนาะถัดไปนะครับถัดไปเสร็จแล้วเนาะนะครับเราลองดูครับดู show VLAN ครับ VLAN แล้ว enter ดูครับ enter นะครับปึ๊บเราจะเห็นว่าต่างมีอะไรต่างนะครับครั้งที่แล้วเราขึ้นแต่ lab 2ใช่ไหมตอนนี้ครับ fast 3 4 5มันย้ายจาก VLAN 1นะครับเนาะมาอยู่ที่ VLAN 2ที่ชื่อว่า lab แล้วครับเห็นไหมครับโอเคไหมดู show VLAN ครับประมาณนี้ถัดมาครับถัดมาอ
เราโชว์ครับดูโชว์ครับไอinterface ครับ status ครับโชว์ interface status นะครับก็จะเห็นว่านะตอนนี้นะครับมีฟ้า3เนี่ยฟ้า4ฟ้า5เนี่ยสังกัด VLAN 2แล้วเห็นไหมนะครับมันจะดูควบกันกับโชว์ VLAN ครับแต่ว่าพอร์ตที่ connect เนี่ยก็ยังอยู่ที่ฟ้า3กับฟ้า6อยู่ครับเห็นเนาะนะครับให้เรา copy ตั้งแต่ show VLAN กับ show interface status นะครับไปไว้ใน notepad ครับเอาไว้ไปวิเคราะห์ครับต่อไปต่อไปครับเราลองปิงดูครับดูสถานการณ์นะตอนนี้มันเครื่องหนึ่งต่ออยู่กับ VLAN 2อีกเครื่องหนึ่งต่ออยู่กับ VLAN 1นะครับเราสันนิษฐานว่ามันจะคุยกันรู้เรื่องไหมไม่น่ารู้เรื่องเนาะนะครับลองดูครับคอมมานด์เดิมนี้แหละคอมมานด์เดิมนี้แหละครับก็ไปที่ PC 1นะครับเราก็ IP config ดูก่อนเนาะนะครับแล้วก็ IP config ก็จะเจอ IP ของเราเองนะครับลองปิงไปคู่ของเรานะครับนะจากคอลัมน์สีฟ้าไปคอลัมน์สีเหลืองนะปิงไปมันจะแบบว่าอืดๆอ่ะมันจะรู้สึกอืดๆนะนะ request time out ครับปิงไม่ได้เห็นไหมงั้นก็ได้ข้อสรุปว่าอยู่คนละ VLAN ก็คือคุยกันไม่ได้ใช่ไหมคุยกันไม่ได้ครับอยู่คนละ VLAN คุยกันไม่ได้เห็นไหมโอเคเอาไปวิเคราะห์คู่กันนะครับคู่กันกับเมื่อกี้นี้นะว่าทำไมถึงปิงกันไม่ได้นะเราก็ไปบอกว่าเพราะอะไรครับนี่สายหนึ่ง connect อยู่กับ VLAN 2สายหนึ่ง connect อยู่กับ VLAN 6ใช่ไหมล่ะนะปิงได้ก็ผีหลอกแล้วโอเคโอเคครับถัดไปครับเก็บผลก่อนเนาะเก็บผลนะครับเก็บผลปิงด้วยนะครับต้องปิงไม่ได้นะปิงได้คือผีหลอกนะต่อไปครับเราจะทำแบบนี้เนาะเราจะย้ายมาย้ายจากพอร์ต6อะครับมาอยู่พอร์ต4ครับย้ายจากพอร์ต6มาอยู่พอร์ต4นะครับโอเคเวลาย้ายพอร์ตเนี่ยเราเอาเมาส์ไปคลิกสีเขียวครับสีเขียวของพอร์ต6อ่ะครับแล้วก็ลากออกมาได้มั้ยไปคลิกสีเขียวครับไปคลิกไอ้สามเหลี่ยมสีเขียวครับแล้วลากออกมาแล้วก็ปลั๊กไปใหม่ครับปลั๊กไปใหม่ปึ๊บแล้วเราก็เลือกพอร์ต4ครับพอร์ต4ครับโอเคไหมปึ๊บโอเคเราก็รอครับเห็นไหมมันสีส้มเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณครึ่งนาทีครับสีส้มเรารอไปก่อนครับ
เขียวแล้วเขียวแล้วครับโอ้เขียวเขียวดูข้างบนสินะครับโอเคอีกทีนึงครับอีกทีนึงเราเข้าไปที่แล็ปท็อปเนาะดูโชว์ VLAN ไหมไม่ต้องดูโชว์ VLAN แล้วครับดูโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสเลยครับโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสเลยนะครับ Enter นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมาต่ออยู่กับฟาส3ฟาส4แล้วเนาะนะครับซึ่งฟาส3ฟาส4เนี่ย VLAN เดียวกันนะ VLAN เดียวกันเราก็สันนิษฐานว่าถ้า VLAN เดียวกันเป็นไงครับมันควรจะปิงกันเจอมั้ยมันควรจะเจอกันนะมันควรจะหากันจนเจอนะครับcopy ไว้ก่อนครับแล้วเราก็ลองไปปิงครับจาก PC สีฟ้าไปหา PC สีเหลืองอีกทีนึงครับIP config ก่อนเพื่อดู IP ของเรานะครับว่าคือเราคือเครื่อง .15 นะแล้วเราก็ปิงไป .25 ครับปึ๊บนี่ปิงได้ครับนะอยู่ VLAN เดียวกันปิงกันเจอแน่นอนนะครับโอเค copy นะแล้วเอาไปใส่ใน notepad นะครับอาจารย์ครับปิงจากสีอะไรไปสีอะไรนะคะสีฟ้าไปสีเหลืองครับหรือว่าสีเหลืองกลับไปสีฟ้าก็ได้ไม่มีปัญหาครับ okay. แต่จะพาปิงจากสีฟ้าเนี่ยเครื่องสีฟ้าไปหาสีเหลืองครับเครื่องสีเหลืองเห็นไหม 10x ไปหา 20x มันต้องปิงได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เราต่ออยู่ขาฟ้า3ฟ้า4นะครับเราเก็บผลโอเคนะจะรอนะครับจะรอนะเก็บผลนะครับปิงได้นะอาจารย์ครับครับผมพอเราดูโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสเสร็จแล้วไปไหนต่อครับอ๋ออินเทอร์เฟซสเตตัสใช่ไหมเราก็จะเห็นว่า3กับ4ต่ออยู่ใช่ไหมครับเราก็ไปที่คอมพิวเตอร์ของเราครับคอมพิวเตอร์คอลัมน์สีฟ้าครับเนาะเสร็จแล้วก็คอมพิวเตอร์คอลัมน์สีฟ้าเนี่ยเราเข้าคอมมานด์พรอมต์ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ IP config ครับปึ๊บID config เราก็เพื่อโชว์ IP ของเครื่องเราเองนะครับเราอยู่จุด 1x ใช่ไหมแล้วเราก็ปิงไปจุด 2x นะครับปิงไปจุด 2x นะ x นี่คือกลุ่มที่ของเรานะมันต้องปิงได้นะครับแล้วก็เก็บผลครับโอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคเก็บผลแล้วเนาะอาจารย์เก็บผลแล้วนะครับเสร็จยังครับมีใครยังไม่เสร็จไหมอาจารย์รอเดี๋ยวจะไปพร้อมกันนะครับเราจะไปสร้าง VLAN แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอเคโอเคโอเครอครับรอวันนี้มันมี4แล็บไงอาจารย์ก็แบบกลัวไม่ทันนะกลัวต้องไปเปิดเซสชั่นตอน 3:00 นอ่ะถามหน่อยเมื่อวานใครเข้าเรียนเขียนแบบบ้างมีไหมหรือว่ามีแต่ปี4ลงมีครับมีด้วยเหรอโอ้ยน่ารักมากอ
อ่าโอเคเสร็จยังครับถ้าเสร็จแล้วอาจารย์ขออนุญาตไปต่อนะครับโอเคอาจารย์เข้าไปที่แล็ปท็อปเนาะที่แล็ปท็อปนะครับเข้าไปเทอร์มินอลของแล็ปท็อปนะครับเราจะสร้าง VLAN 3ครับเราสร้าง VLAN 3 name คือ engineer หรือเปล่าใช่ไหมname คือ office ครับนี่เราจะสร้าง VLAN 3เงิน500เข้าบัญชีมาจากไหนอ่ะใช้วิธีเดียวกับ VLAN 2เลยไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็ VLAN 3ครับสร้าง VLAN เหมือนกันเลยครับแล้วก็ name office แค่นี้ครับนะแล้วเราก็ดูครับอันวีแรม3 no no dev office ก่อนเนาะอันนี้อาจารย์เดี๋ยวขอ copy ไปใส่ในแชทบ็อกซ์นะครับเสร็จแล้วลองดูครับ show vlan นะครับถ้า create set นะครับมันต้องขึ้นนะแต่มันยังไม่มีพอร์ตมาสังกัดมันเพราะว่าเรายังไม่ assign พอร์ตเนาะดู show vlan นะครับenter ดูซิปรากฏหรือยังปรากฏหรือยังใครดู show vlan ปรากฏแล้วส่งสัญญาณหน่อยโอเคมีคนยกมือนะครับเยี่ยมแสดงว่าเซตถูกนะครับอาจารย์ขอทำบ้านนะปึ๊บโอเคไหมครับว่า VLAN 3 Office ขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีพอร์ตมาสังกัดมันนะครับเราจะย้ายพอร์ต6 7 8เนี่ยมาสังกัด VLAN 3ครับนะจะย้ายพอร์ต6 7 8มาสังกัด VLAN 3ครับยังไงนะครับย้ายยังไงนะครับโอเคเราก็มาที่อันต้องเก็บไหมเก็บนิดนึงครับเก็บข้อมูลเก็บผลนิดนึงนะครับcopy นะครับ copy แล้วก็ไปใส่ใน notepad นะครับโอเคถัดไปครับ end ออกมา end ออกมาไหมวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะexit ก็พอครับexit ก็พอให้อยู่ในโหมด config ครับทีนี้เราจะเซต VLAN ไม่ใช่สิพอร์ต6ถึง8นะครับจำได้ไหมตอนเราเซตพอร์ต3 4 5ยังอยู่ไหมนี่ครับอันนี้อาจารย์ลืมฟื้นให้ดูเฉยๆนะครับว่าเราเซตพอร์ต3 4 5เนี่ยนะครับเราเซตทีละพอร์ตครับและ assign ใส่ VLAN 2นะครับแล้วเราคิดสภาพนะครับสภาพถ้าเราเซต20พอร์ตเราก็ต้องพิมพ์40บรรทัดใช่ไหมนะครับมันก็จะไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะครับนะมีวิธีการรวบครับรวบเซตไปเลยทีเดียวนะครับหลายพอร์ตนะครับอินเทอร์เฟซเล้งมีคำว่าเล้งครับมีคำว่าเล้งครับฟาสต์อินเทอร์เน็ต0/6ถึง8ครับ6 7 8นะแล้วก็ enter ครับไหมครับพร้อมเปลี่ยนไหมอินเทอร์เฟซแล้วก็มีเลงด้วยนะครับมันก็จะเป็นการเตือนว่าตอนนี้เราเซตไม่ได้เซตแค่พอร์ตเดียวนะเซตหลายพอร์ตพร้อมกันนะครับแล้วก็ switch port accessVLAN วัด3ครับลองดูนะ
โอเค enter โอเคเรียบร้อยครับ exit อีกทีนึงนะครับอีกทีนึงเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เนี่ยตอนเราย้ายจากพอร์ต6ไปพอร์ต4เนาะนะครับย้ายพอร์ต6ไปพอร์ต4เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มประมาณ30วินาทีนะครับมันเป็นช่วงแห่งการสื่อสารระหว่างต้นทางปลายทางนะครับทำความรู้จักระหว่างสวิตช์กับเครื่องนะครับว่าเอ๊ะพอร์ตเนี้ยนะครับปลายทางเนี่ยเซตเป็นอะไรเซตเป็น access หรือเซตเป็น trunk อะไรเงี้ยครับเราจะลดเวลาช่วงนี้ลงนะครับให้เสียบปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะด้วยคำสั่งนี้ครับด้วยคำสั่งนี้โอเคเราก็เหมือนเดิมครับอินเทอร์เฟซ length นะครับแต่ว่าเราทำตั้งแต่พอร์ต3ถึง8เลยครับพอร์ต3ถึง8ครับ enter spanning ขีด3ครับพอร์ต fast spanning ขีด3พอร์ต fast มีอยู่ในนี้ไหมไม่มีหรอหาก่อนนะครับนี่อยู่นี้ครับโอเค enter ครับพอ enter เสร็จจะมีคำเตือนมาเยอะแยะเลยนะครับลองดูนะปึ๊บโอเคนะครับจะมีคำเตือนมาเยอะแยะเลยบอกว่าเนี่ยเตือนไว้ก่อนนะนะครับพอร์ต3เนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยต้องใช้เป็นพอร์ต access ที่ต่อกับ end device กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับจะต่อระหว่างสวิตช์เนี่ยไม่ได้แล้วครับนะมันก็เตือนมาโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราลองย้ายครับเราลองย้ายจากพอร์ต4ครับนะ PC สีเหลืองครับ PC สีเหลืองนะครับเราลองย้ายจากพอร์ต4ครับไปพอร์ต6ครับนะเมื่อกี้เนี้ยเรารอ30วินาทีที่เปลี่ยนจากสเตตัสส้มเป็นสเตตัสเขียวใช่ไหมนะครับเราลองคลิกไปเลยนะคลิกไปเลยนะครับแล้วลองจับเวลาดูครับว่าอีกกี่วินาทีมันถึงเขียวครับปึ๊บเอ้าเขียวเลยเห็นไหมเขียวทันที suddenly เลยครับเรียบร้อยครับโอเคทีนี้เรามาครับโชว์ครับ VLAN ปึ๊บก็จะเห็นว่าตอนนี้พอร์ต678ครับย้ายจาก VLAN 1มา VLAN 3แล้วนะครับโชว์ VLAN ครับโชว์ VLAN เสร็จโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสครับอาจารย์ครับครับผมต้อง exit หรือ end ออกมาก่อนใช่ไหมครับหรือว่า show VLAN อ๋อคือมันมี2แบบนะครับถ้าเราอยู่ในโหมด config เนี่ยเราใส่ดูนำหน้าแต่ถ้าอยู่ในโหมด privilege mode เราโชว์ได้เลยเห็นไหมถ้าอยู่โหมด config เราสามารถโชว์ได้แต่เราใส่คำว่าดูนำหน้าครับแล้วตามด้วย command show แต่ถ้าอยู่โหมด sharp เราโชว์ได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนคอมมานด์ที่ผ่านๆมาที่อาจารย์พาดูเนาะเนี่ยครับถ้าอยู่โหมดคอนฟิกนะครับเราใส่ดูนำหน้านะโชว์ VLAN เนี่ยถ้าอยู่โหมดคอนฟิกเราทำได้ครับเราแค่ใส่ดูข้างหน้าแต่ว่าถ้าอยู่ในโหมดชาร์ปโหมด privilege โหมดเราโชว์ VLAN ได้เลยครับโอเคนะโอเคทีนี้โชว์ครับ interface status ครับ
ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับฟาส2ฟาสไหนวะฟาส3ครับฟาส3เนี่ยต่ออยู่นะอยู่ VLAN 2นะครับแล้วก็ฟาส6ต่ออยู่กับ VLAN 3เนาะสันนิษฐานว่ามันจะเจอกันไหมครับเวลาปิงไม่น่าเจอแล้วเนาะลองดูนะครับลองดูนะ copy ก่อน copy ไปใส่ปึ๊บอาจารย์ครับครับผมโชว์ VLAN กับโชว์อะไรนะครับโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสครับอยู่หน้าที่9ครับนี่ไงโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสเนาะเราจะใช้2คอมมานด์นี้บ่อยมากครับโชว์ VLAN กับโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสโอเคไหมเอ่ยโอเคเนาะนะครับได้เนาะได้เนาะ copy ยัง copy มาเก็บผลยังต่อนะครับต่อนะต่อไปครับอาจารย์จะพาลากครับสายครับสายระหว่างสวิตช์ครับชื่อว่าสายทรังค์จำได้อยู่เนาะนะครับคุณสมบัติของทรังค์เนี่ยคือให้ทุก VLAN สามารถส่งข้อมูลผ่านมันได้นะครับโอเคเรามาดูที่แผนภาพก่อนแผนภาพก่อนนะครับเราจะต้องตอบแบบนี้นะครับแบบนี้นะสมมุติอาจารย์อยู่แล็บเทเลคอม4นะครับเราเอาฟาส2ครับฟาส2ของเราพาดไปหาฟาส1ของแล็บถัดไปนะครับเราเอาฟาส1ของเราพาดไปหาฟาส2ไม่ใช่ฟาสกิกนะครับกิกพาดไปหากิก2ของแล็บก่อนหน้าเห็นไหมเฮ้ยโทษทีตัวนี้เป็น0/1
โอเคนะครับจันก็จะพลาดอย่างนี้นะครับเราเลือกสายเวลาเลือกสายเราเลือกสาย copper crossover นะครับ copper state 2เนี่ยมันใช้สำหรับเชื่อมอุปกรณ์ที่ต่างกันอุปกรณ์ที่เหมือนกันเราใช้ copper crossover นะครับสัญลักษณ์คือเส้นปากนะพิมพ์คลิกจากกิก2นะครับไปหากิก1กิกนะครับกิก1นะครับโอเคตามนี้ครับตามแผนภาพเลยครับตามแผนภาพเลยอาจารย์คะถ้าเป็น lab A นี่ต้องพลาดยังไงนะคะ lab A พลาดยังไง lab A ก็จากกิก2ของ lab A ใช่ไหมครับนี่เนาะเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่อันที่2อ่ะกิก2ครับไปหากิก0ครับ1ของเทเลคอม2ครับจะเห็นว่าสวิตช์เขาไม่ต่อเป็นวงกลมนะนะครับสวิตช์เนี่ยมันต้องต่อเป็นแบบรากต้นไม้ครับหรือเป็นแบบต้นไม้อ่ะนะครับมันจะต่อแผ่ออกไปเรื่อยๆไม่ต่อเป็นวงกลมเหมือนเราเตอร์นะครับนะถ้าต่อเป็นวงกลมเหมือนเราเตอร์เนี่ยมันจะเกิดรูนะต่อก็ต่อได้แต่สวิตช์มันก็จะตัดออกพอร์ตหนึ่งอัตโนมัติครับเพื่อไม่ให้เกิดลูปครับเดี๋ยวสแปนนิ่งทีเดี๋ยวเราได้เรียนในบทถัดไปนะครับโอเคนะต่อเรียบร้อยแล้วเนาะใครยังไม่ต่อครับมีใครยังไม่ต่อไหมต่อยังไงนะครับอะไรนะต่อจากตรงไหนนะครับสายคอร์ดเออร์สายกิกสายกิกครับกิกกะบิตครับสมมุติเราอยู่ lab ไหนครับอยู่ lab D ครับ lab Ccat ใช่ไหมครับ lab Ccat เนี่ยมีน้อง lab D นะครับอาจารย์ไป lab D Dog นะครับ lab D Dog lab D Dog ก็ถูกแล้ว lab D Dog ครับlab D-Dog อยู่อย่างนี้เนาะนะครับเราเอาสายเห็นอาจารย์เนาะเราสาย crossover ครับนะจาก lab D นะครับ lab ของเรานะครับขากิก1นะครับขากิก1ลากไปกิก2ของ lab ก่อนเรานะและขากิก2ครับเลือกกิก2ครับลากไปกิก1ของแลบถัดไปจากเราครับโอเคไหมได้แล้วครับโอเคทีนี้อาจารย์จะพาเซตนะครับพอลากเสร็จแล้วอาจารย์จะพาเซตนะครับเราต้องทำขากิก1กิก2เนี่ยให้เป็นทรังครับนะเพราะว่ากิก1กิก2พวกนี้นะครับมันจะเป็นตัวกลางระหว่างVLAN หลาย VLAN นะครับ2 VLAN ที่เราเซตไว้เนี่ยครับโอเคแล้วก็คอนฟิกครับเข้ามาที่แล็ปท็อปเข้ามาที่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็คอนฟิกเทอร์มินอลครับโอเคครับต่อไปครับอินเทอร์เฟซครับเลนส์ครับต้องเซต2อันพร้อมกันน่ะนะครับกิก0ครับ1ถึง2นะอันนี้หมายถึงเราเซต2อันพร้อมกันซึ่งเราเซตพอร์ต0ทับ1กับ0ทับ2พร้อมกันนะครับ Enter เห็นไหมพร้อมเปลี่ยนครับนะถ้าเซตอันเดียวเนี่ยจะขึ้น if อย่างเดียวนะครับถ้าเซต2อันขึ้นไป2พอร์ตขึ้นไปจะขึ้น if กับ blank นะครับ switch portโหมดชั้นครับ enter เรียบร้อยครับ
end ออกมาครับ end ออกมาก็โชว์ครับ VLAN ครับโชว์ VLAN เสร็จโชว์ interface status นะครับ2อันโอเคไหม2บรรทัดนี้นะครับอาจารย์ใส่ไว้ในแชทบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับโชว์ VLAN enter ทีนึงนะครับก็จะเห็นว่า3 4 5อยู่พอร์ต2 6 7 8อยู่ VLAN 3นะครับ3 4 5อยู่ VLAN 2 6 7 8อยู่ VLAN 3นะครับแล้วกิ๊ก 0/1 เนี่ยแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่อยู่แล้วครับมันไม่อยู่แล้วนะลองเลื่อนไปดูนะครับแต่ก่อนกิ๊ก 0/1 อ่ะมันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้มันหายไปแล้วครับมันไม่สังกัด VLAN 1แล้วมันไปเป็นทรังแล้วครับเนาะไปเป็นทรังแล้วโอเคโชว์ VLAN เสร็จนะครับโชว์ interface status ครับโชว์ interface status ครับenter นะครับตัวนี้มันยังขึ้น connect มันยังขึ้น VLAN 1อยู่นะครับแต่จริงๆมันไปเป็น trunk แล้วเนาะนะครับconnect อยู่3อันนะครับมี connect fast 3 fast 6นะครับแล้ว connect อยู่ที่ gig 1นะครับซึ่งมันเป็น trunk ครับโอเคแล้ว copy นะครับ copy ตั้งแต่ show VLAN กับ show interface status copyมาใส่ใน Notepad ครับตอนนี้เราดู topology ครับถ้าใคร copy ใส่ใน Notepad เรียบร้อยแล้วเรามาดู topology ครับตอนนี้เนี่ยเหมือน PC สีฟ้านะครับจะสามารถต่อออกไปทุก PC ได้แล้วเนาะเพราะว่ามันมีทางออกแล้วเราเซตสายทรังค์ให้เขาแล้วอ่ะเนาะนะครับโอเคมั้ยใครยังเก็บผลไม่เสร็จครับมีมั้ยไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับเก็บผลเสร็จแล้วลองเก็บผลปิงดูครับเราปิงจากเครื่องเรานะครับเครื่องเรานะครับไปหาเครื่องที่อยู่คอลัมน์เดียวกันก็คือ อยู่ VLAN เดียวกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิงไปหาเครื่องที่อยู่ VLAN ต่างจากเรานะครับสันนิษฐานว่าแม้จะอยู่ VLAN เดียวกันอัตทีแม้จะอยู่ต่างสวิตช์ครับต่างสวิตช์แต่อยู่ VLAN เดียวกันครับเราคิดว่ามันจะปิงกันเจอมั้ยลองดูก็ได้ครับลองดูนะครับสมมติอาจารย์อยู่15ครับอาจารย์ก็ปิงไป14 13 12 11นะครับแล้วก็ปิงไป25 24 23 22 21นะครับคือปิงไปทุกเครื่องยกเว้นเครื่องตัวเองเนาะลองดูนะครับก็ IP config นะครับ IP config ดู IP ตัวเองเนาะ IP config ก็ดู IP ตัวเองเสร็จแล้วก็ปิงนะครับปิงไปจุด14นะครับ14เจอใช่ไหมปิงคือ 10x ก่อนนะครับ13เจอ12เจอ11เจอโอเคนะก็คืออยู่ต่างสวิต
แต่ VLAN เดียวกันนะครับมันสามารถพิงกันเจอเพราะว่าเราเซตสายทรังไว้แถวนี้เนาะครับถัดไปครับเราพิงไป25สิปึ๊บอันนี้อื่นแล้วครับเริ่มอื่นแล้วไม่ได้นะครับ24ครับ24ก็ไม่น่าได้23คือคอลัมน์สีฟ้าปิงไปคอลัมน์สีเหลืองอ่ะไม่น่าได้เลยหมดเลยนะครับเพราะว่าต่าง VLAN เนาะอาจารย์ครับครับผมแต่ผมไปปิงไปสีจากสีฟ้าไปสีเหลืองของกลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม C ก็13ปิงไป23มันทำให้ของผมมันได้คือว่าผมหลอใช่ครับของเราอยู่กลุ่ม13เนี่ยนะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับปิงไปไหนนะครับ23ครับจะลองดูเนาะลองปิง 192.168.1.23เนี่ยมันไม่น่าปิงได้นะครับมันขึ้นยังไงแสดงผมทำผิดแน่นอนเนี่ย request time out นะครับหรือว่ามันขึ้น unreachable หรือเปล่าครับตลาดยุทธหรือเปล่าเมื่อกี้ถามมามันปิงได้ครับปิงได้จริงเหรอ 0% ลอสเลยครับต้อง 100% ลอสอ่ะดูตอนต่อสายไหมคะเดี๋ยวตอนต่อสายสวิตช์หรือเปล่าเช็คสายครับเช็คสายกิก1กิก2กิก1กิก2หรือเปล่าครับแล้วตอนนี้ครับเราย้ายจากพอร์ต3มาพอร์ต6หรือยังครับไอ้พอร์ต4มาพอร์ต6หรือยังครับเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อกี้คนถามใช้สรายุทธไหมลองเช็คดูใช่ครับใช่ครับย้ายจากพอร์ต4มาพอร์ต6หรือยังครับย้ายแล้วครับย้ายแล้วนะย้ายแล้วก็ยังปิงย้ายแล้วปิงได้เดี๋ยวผมลองสลับสายดูก่อนครับไม่ต้องสลับสายหรอกครับลองโชว์อินเทอร์เฟซสเตตัสดูครับว่าพอร์ต3เราอยู่ VLAN 2ไหมแล้วพอร์ต4เราไอ้พอร์ต6เราอยู่ VLAN 3ไหมนะครับอยู่ครับอยู่เหมือนกันเลยใช่ครับแล้วตรง G อะไรG01 กับ G02 ของผมมันเป็นคอนอะไรคอนเนคหมดเลยครับเดี๋ยวนะฟาสหรือว่ากิกครับกิก01กับกิก02ถูกแล้วถูกแล้วถ้าเป็นอยู่ตรงกลางอ่ะมันคอนเนคเห็นไหมครับแล้วอยู่แล็บ C ใช่ไหม
กิ๊ก01ก็คอนเนคไปแล็บ B ไงกิ๊ก02ก็คอนเนคไปแล็บ D Doc ถูกแล้วครับอ๋อแสดงว่ามันคอนเนคทั้ง2เลยใช่มั้ยใช่ใช่เออโอเคแต่ทำไมเราปิงเจอเดี๋ยวผมลองปิงใหม่ดูครับลองปิงใหม่ดูครับเหมือนเดิมครับของผมเจอเหมือนเดิมแต่เป็นถ้าผมปิงไป2 2 4 2 5 2 2 2 1ไม่เจอครับแต่2 3เจอแต่2 3เจอใช่ครับอีกทีนึงนะเราเช็คว่ามันอยู่ที่03กับ06ใช่ไหมครับครับแล้วเข้าไปเนี่ยFast 6เนี่ยคอนเนคกับ VLAN 3มั้ยครับครับ Fast 3คอนเนคกับ VLAN 2ใช่ครับทำไมมันเจอวะผีหลอกผีหลอกมี3กับ5อยู่2แล้วก็6กับ8อยู่3ครับโอเคโอเคหรือว่าผมทำผิดก็ถูกแล้วแหละถูกแล้วแหละทั้งก็ทำถูกแล้วนะครับต่อนะต่อนะครับเซฟครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนะ24แล้วอาจารย์ก็ทำ23ผมลืมเลย23 22 21นะครับ23 22 21แล้วก็เก็บผลครับเก็บผลสองยี่สิบเอ็ดปึ๊บโอเคปิง9 IP เสร็จแล้วนะครับก็เก็บผลเลยครับเก็บผลตั้งแต่ IP config นะครับไปถึงการปิงทั้ง9 IP ของเรา copy แล้วก็ใส่ใน notepad ครับต่อไปเมื่อกี้ครับเราปิงจากฝั่งสีฟ้ามาฝั่งสีเหลืองนะครับต่อไปเราปิงจากฝั่งสีเหลืองนะครับฝั่งสีเหลืองปิงตัวเองแล้วก็ค่อยปิงไปฝั่งสีฟ้าครับเนาะคอมสีเหลืองของเราครับก็เข้าคอมมานด์คอมเนาะก่อนอื่นเราทำไงครับดู IP ตัวเองนะครับ IP config ก็เห็นว่าเราเป็นจุด25เนาะนะครับเราก็ปิงไป 192.168.1.24 ตอนนี้อาจารย์อยู่อาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่25นะครับปิงไป24 23 22 21ต้องเจอเนาะเพราะว่าอยู่ VLAN เดียวกันถึงแม้อยู่ต่างสวิตช์นะครับ Enter เจอแล้ว23เจอแล้ว22
2121ต่อไปครับก็11ถึง15ซึ่งไม่น่าเจอนะครับสงสัยสลายุทธ์จากสลายุทธ์พิมพ์ผิดหรือเปล่าจาก13ไปหา13หรือเปล่าปิงหาตัวเองหรือเปล่าที่เจออ่ะถูกแล้วครับถูกแล้วจริงเหรอใช่ครับอาจารย์ครับรอบนี้ของ PC 2ปิงไปอย่างเช่นผมอยู่กลุ่ม C ก็ปิงไปของPC ของ lab E 1lab E 2แล้วก็ของ D dog E 2ใช่ครับใช่ครับปิงไปคอลัมน์สีเหลืองอ่ะคอมพิวเตอร์คอลัมน์สีเหลืองให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยปิงไปคอลัมน์สีฟ้าครับของผมมันขึ้น 100% แล้ว100% ถูกแล้วไงเพราะว่าอยู่ VLAN เดียวกันใช่ไหม VLAN 3 Office เนี่ยมันต้องเจอสิใช่ไหมครับถึงแม้อยู่ต่างสวิตช์แต่ VLAN เดียวกันนะเพราะว่าพอร์ตแถวนี้เป็นพอร์ตทั้งหมดเลยครับมันจะนำส่งให้เนาะอ๋อโอเคครับอาจารย์ครับครับตรงข้ามของผมมันเจอครับเจออีกแล้วเหรอครับเจอทุกอันเลยแต่ถ้าอยู่สีเหลืองเดียวกันน่ะไม่เจอสักอันครับน้องใส่พี่คอมถูกไหมคะอาจารย์อาจารย์ว่าไม่ใช่แล้วอ่ะเราดูอย่างนี้ครับสมมติเดี๋ยวนะเราอยู่กลุ่ม Ccat เนาะใช่ครับเราลองเลื่อน PC C 2เนี่ยออกมาครับมันอยู่ฟาส6หรือเปล่ามันอยู่ฟาส6หรือเปล่ามันไม่ขึ้นอะไรเลยครับเอ้าไม่มันไม่ขึ้นว่าเป็นฟาส6เป็นฟาสอะไรมานี่มานี่ออปชันครับ preference ครับเมื่อกี้ถามแล้วนะว่าใครไม่ขึ้นลาเบลนะขาดจะขาดเลสนะครับpreference ครับ preferenceเสร็จแล้วก็ไปติ๊ก always show port label ครับอันที่5ครับเช็ค port อีกทีครับเป็น4ครับว้ายหรือผมต้องเปลี่ยนเป็น6เดี๋ยวได้เก็บผลใหม่เองนะไม่รอแล้วนะต้องย้ายมา6ครับได้ครับได้ขอให้เช็คพอร์ตนะครับแล้วเมื่อกี้ถามว่ามันขึ้นคอนเน็กต์ไหมบอกคอนเน็กต์ครับพอร์ต6คอนเน็กต์ครับเดี๋ยวผมลองทำใหม่ครับขอบคุณครับถึงไหนแล้วเนี่ยลืมต่อครับต่ออาจารย์ปิงหมดยังอ่ะ13แล้วครับ12 13ต่อไป14แล้วก็15ให้สรยุทธ์ไปปิงเองเป็นการบ้านนะครับไม่รอละโอเค
อาจารย์คะครับถ้าไม่แน่ใจว่าเก็บผลซ้ํานี่จะเป็นไรมั้ยคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเก็บซ้ําเก็บเกินใช่มั้ยน่าจะใช่แล้วก็คัดเอาที่เราอยากจะโชว์อ่ะครับไม่เป็นไรไม่อาจารย์คือแบบตัดออกมันคอมมานด์เหมือนกันแล้วมันคล้ายกันมันดูไม่ออกนะคะจริงหรอว่าซ้ําอันไหนก็เก็บไปก่อนแล้วค่อยคัดทีหลังเพราะยังไงเนี่ยเราเก็บไฟล์ไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็มาปิงกับโชว์ทีหลังก็ได้ครับถ้าขาดอะไรไปจริงไหมค่ะโอเคก๊อปปี้ครับตั้งแต่ IT config นะครับจนถึงปิงอันสุดท้ายอ่ะนะครับก๊อปปี้ครับแล้วก็วางครับโอเคเสร็จแล้วครับแบบที่3เสร็จแล้วใช่ไหมฮึใช่ไหมฮึโอ้ยอีกนิดนึงโชว์รันด้วยครับโชว์รันที่แล็ปท็อปด้วยนะลองโชว์ที่แล็ปท็อปนะครับนะใครปิงเสร็จแล้วนะครับที่แล็ปท็อปเข้าเทอร์มินอลนะครับen นะครับแล้วก็โชว์ครับรันโชว์รันครับแล้วก็ enter ครับเก็บผลด้วยนะenter นะครับโชว์รันเสร็จแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนไปนะครับนะฟาส2เห็นไหมครับฟาสโทษทีฟาส3สังกัด VLAN 2เราทำเป็นพอร์ตฟาสด้วยนะครับนะให้เวลาเชื่อมต่อเนี่ยมันแอคทีฟเร็วนะครับส่วนฟาส6 7 8สังกัด VLAN 3เนาะเป็นพอร์ตฟาสเหมือนกันนะครับแล้วก็อีเทอร์เน็ต0กิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับกิ๊ก 0/1 กับกิ๊ก 0/2 นะครับเป็นโหมดทรังนะครับแล้วเพาะวักไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรครับคอมมานด์แรกคือโชว์รันนะครับคอมมานด์ที่2โชว์อินเทอร์เฟซทรังครับโชว์อินเทอร์เฟซทรังเอนเตอร์ปึ๊บก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นเฉพาะพอร์ตที่อัพนะครับอันเนี้ยเทเลคอม5มันอัพพอร์ตเดียวนะถึงแม้จะเซต2พอร์ตมันอัพพอร์ตเดียวก็ขึ้นว่าออนที่กิก 0/1 อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเทเลคอม2 3 4จะออน2พอร์ตถ้าเป็นเทเลคอม1กับ5จะออนแค่พอร์ตเดียวนะครับโอเค2โชว์นะโชว์รันกับโชว์อินเทอร์เฟซทรั้งนะครับเก็บผลปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วหมายถึงแล็บ3นะครับต่อไปขึ้นแล็บ4ครับenter โอเคทันไหมอ
สองโชว์นะครับอยู่ในแชทบ็อกซ์นะครับโอเคอาจารย์ปิดแล้วนะต่อไปครับโหลดแล็บสุดท้ายมาครับเข้ามาดูก่อนเปิดมาเสร็จลองมาเช็คดูก่อนนะครับอันนี้เซต IP ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ IP จะคล้ายเดิมแต่อะไรเปลี่ยนไปครับเห็นไหมครับพจน์ที่3เปลี่ยนไปครับจากจุด1เป็นจุด2เป็นกับจุด3นะครับเห็นไหมนะสีฟ้าเนี่ยเป็น VLAN 3แล้ว IP เป็นจุด3สีเหลืองเป็น VLAN 2นะครับ IP พจน์ที่3เป็นจุด2นะครับเราต่อ topology นี้เลยนะครับรูปนี้เลยนะครับ PTA เซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ VLAN นะครับอะไรวะโอเคทีนี้สมมุติอาจารย์อยู่เทเลคอม5เนาะนะครับอาจารย์ก็ต้องปิงครับปิงก่อนเนาะปิงครับจากสีฟ้านะครับไปหาสีฟ้าด้วยกันนะครับปิง 3.24 ครับเอาปิงไม่ได้หรออาจารย์ยังไม่ตั้ง IP หรือเปล่าครับยังใส่ IP โอเคใส่ IP ก่อนนะครับใส่ IP ก่อนลืมนะครับโอเคครับใส่ IP ก่อนนะเมื่อกี้ก็ลืมโชว์ IP config นะครับ192.168.3.25 นะครับgateway ครับ gateway ไป192.168.3.1 เนาะ 3.1 แค่นี้พอโอเคนะครับได้ไหมต่อนะครับปิดไปก่อนเนาะต่อไปก็ไปตั้ง IP ให้กับ PCE 1 2.15 นะครับโอเค gateway ก็เป็นจุด1ครับจุด 2.1 คือ gateway เดียวกันนะครับของแต่ละ VLAN จะมี gateway เดียวกัน
ต่อไปครับลองพอใส่ IP เสร็จแล้วลองปิงดูครับลองปิงดูนะครับจาก PC PCE 2 PC 2นะครับนะลองปิงไปลองปิงไปกลุ่ม D เนาะจุด 3 จุด 24ซึ่งปิงได้มั้ยครับ24ไป23สัก2เครื่องพอปิงได้นะครับก็คือจากคอมเรานะครับไปหา VLAN เดียวกันที่สวิตช์อื่นนะครับปิงได้ทีนี้ต่าง VLAN สวิตช์เดียวกันครับปิงไปจุด15จุด2จุด15แล้วก็จุด 2 จุด 14 โอเคเรียบร้อยไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับเพราะว่ามันอยู่1 คือต่าง VLAN นะครับ2คือต่างซับเน็ตนะครับไม่เจอแน่นอนเนาะเก็บผลครับเก็บผลนะเหตุผลที่ไม่เจอนะครับโน้ตไว้นะครับเอาไว้ไปวิเคราะห์นะครับก็คือมันอยู่ต่าง VLAN 2คือต่างสับเน็ตเพราะว่าจุด2กับจุด3คนละสับเน็ตนี่ปิงกันไม่เจออยู่แล้วครับนะไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับปิงไปแค่4อันก็พอเนาะนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคถัดไปครับถัดไปนะครับเราจะทำการเชื่อมตัวเนี้ยนะครับอย่างนี้นะนี่นะครับกิก 0/1 ของ Lab Telecom 1มากิก 0/0 ของเราเตอร์นะครับใช้ซิมูเลตก็ดีอย่างนี้นะครับทุกคนได้ทำนะครับถ้า Lab จริงเนี่ยจะทำได้คนเดียวเนาะนะครับโอเคเราก็ใช้สายครับสายตรงครับสายตรงนะครับในนั้นเป็นสายไขว้นั้นเป็นสายเส้นปะเดี๋ยวจะสับสนนะครับจากกิกะบิต 0/1 มากิกะบิต 0/0 ของเราเตอร์ครับโอเคมาดูหน้านี้นะครับหน้าที่19นะครับหน้าที่19นะครับเราเตอร์เนี่ยนะครับเราจะเซตเป็นเกตเวย์นะครับเกตเวย์ให้3เน็ตเวิร์กเลยครับเซตเป็นเกตเวย์ให้3เน็ตเวิร์กเลยมีเน็ตเวิร์กไหนบ้างนะครับมี 192.168.1.x นะครับ .1.x นะครับสำหรับ VLAN 1นะครับสำหรับ VLAN 2เนี่ยก็จะเป็น .2.x นะครับ VLAN 3กลุ่ม VLAN 3เนี่ยก็เป็น .3.x นะครับซึ่งเราจะเอา .1 นะครับของแต่ละ subnet อ่ะ .1 เนี่ยนะครับเราจะมาเซตเป็น gateway ที่เราเตอร์ครับโอเคทีนี้ตอนเราเรียน lab แรกๆเนี่ยพอร์ตของเราเตอร์นะครับ1พอร์ตสามารถใส่ IP address ได้1 IP ใช่ไหมแต่มันมีวิธีการเซตพอร์ตของเราเตอร์ให้สามารถ
ตั้งค่าได้หลาย IP ก็คือเราใช้ sub interface ครับมีบอกไหมเนี่ยครับจะบอกว่า sub interface ครับนี่เนาะ sub interface นะครับโอเคก็เราตั้งตามนี้เลยนะครับตั้งตามนี้เลยเนาะนะครับที่กิก 0/0.1 นะครับเราใส่ IP ที่เป็นเกตเวย์ของ VLAN 1นะครับ 0/0.2 เป็น IP เป็นเกตเวย์ของ VLAN 2อ่ะนี่ไงมัน .2 นะครับ .2.1 นะครับ 0/0.3 นะเป็นเกตเวย์ของ VLAN 3โอเคก็เซตที่เราเตอร์นะครับเซตที่เราเตอร์เราก็ใช้คอมโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเหมือนเดิมครับใช้สายคอนโซลครับต่อ RS232 ที่แล็ปท็อปแล้วก็มาต่อคอนโซลที่เราเตอร์ครับคอนโซลนะโอเคต่อไปครับต่อไปไปที่เทอร์มินอลเนาะนะครับนะ enter enter ครับโอเคครับ enable ครับ config terminalโอเคแล้วเราก็เซตตามนี้เลยนะครับอินเทอร์เฟซ gig 0/0.1 ครับncap encapsulation ครับ .1q.1 ครับ .1q1 นะครับdot1q เนี่ยมันคือทรังครับตรงเนี้ยนะครับคือเซตทรังนะครับแล้ว1เนี่ยคือ VLAN ครับโอเคถ้าใครสงสัยนะครับตอนอาจารย์โชว์อินเทอร์เฟซทรังเห็นไหมครับโชว์อินเทอร์เฟซทรังตรงเนี้ย encapsulation ถ้าโชว์ที่สวิตช์ครับเห็นไหมครับมันใช้มาตรฐาน 802.1Q นะครับแต่ที่สวิตช์ไอ้ที่เราเตอร์ครับมันเซตคือความหมายเดียวกันแต่คอมมานด์เปลี่ยนไปครับเป็น ncap.1Q แล้วก็ผูกกับ VLAN 1อย่างนี้เนาะ enter ครับแล้วก็ IP address 192.168.1จุด1ใช่ไหม 255.255.255.0 ไหมครับโอเคโอเคต่อไปครับ n ออกมาไม่ใช่ n ออกมาสิต้อง exit นะครับเข้าไปที่ config เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ interface gig 0/0.2 เนาะ ncap.1q2 ครับเหมือนเดิมครับเราเซตให้เป็นทรังครับเป็นทรังนะครับตรงนี้หมายถึงทรังสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงทรังนะครับแล้วก็ VLAN เราผูกกับ VLAN 2ครับโอเคแล้วเราก็ใส่ IP address ให้เขานะครับนะเป็น .2.1 เนาะอยู่ตรงนี้นะครับอ
โอเคครับexit ออกมานะครับแล้วก็ interface gig 0/0.3 ครับผูกกับ VLAN 3ครับก็ใช้ ncap.1q3 ใส่ IP ให้มันนะครับก็เป็น .3.1 interface gig 0/0ธรรมดาครับแล้วก็ no shutdown ครับอาจารย์ก็จะก๊อปอันนี้ให้เนาะเอาไว้ใส่ในเอาไปใส่ในแชทบ็อกซ์ให้เรานะครับมีใครถึง no shutdown ยังส่งเสียงหน่อยโอเคนะโนชัดนะครับจะโนชัดปึ๊บทุกอย่างอัพแล้วนะครับทุกอย่างอัพแล้วต่อไปครับมีใครยังไม่เสร็จครับมีไหมรีวิวให้ฟังหน่อยเอ็นออกมาครับโชว์ IP interface beef ครับเห็นไหมโชว์ IP interface beep ครับปึ๊บเห็นไหมครับก็จะขึ้นเห็นไหม0/0เป็นสับ interface ขึ้นมานะครับแล้วก็status up protocol up เนาะแล้วก็โชว์ run ครับโชว์ runEnter ครับปึ๊บพอวักจนสุดเลยก็จะเห็นว่าที่เราเซตไปมีอะไรบ้างนะครับกิกะบิต 0/0.1 ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับเรา ncap.1q ผูกกับ VLAN 1นะครับใส่ IP address แล้ว 0.2 0.3 ด้วยนะครับแค่นี้แหละที่เราทำเพิ่มมาเนาะเราก็ก๊อปนะครับโชว์
รันไอโชว์ IP config กับโชว์รันเก็บไว้ในผลนะครับทันไหมครับโชว์ IP interface beef กับโชว์รันนะครับ2อันครับเก็บไว้ในผลนะครับต่อไปเรามาเซตนะครับเซตนี่เขาบอกให้เห็นไหมเซต default gateway ครับ default gateway นะครับของของVLAN 1นะครับเราเลือกมาอีกอันนึงแล็ปท็อปครับแล็ปท็อปอีกอันนึงครับแล็ปท็อปแล้วเราก็ลากสายคอนโซลครับคอนโซลจาก RS232 ของแล็ปท็อปนะครับไปที่คอนโซลของเทเลคอมของเรานะครับของกลุ่มเราเนาะไม่มีอะไรมากครับที่สวิตช์ครับ IP default gateway เนาะ IP default gateway มาที่ desktop มาที่ command prompt ไม่ใช่ command prompt terminal นะครับโอเค enable เอา control chip e6 พระพางนะครับโอเค config term ครับแล้วก็ทำอะไรวะIP ครับ default กิจการ gateway ครับทุกตัวมี gateway เดียวกันนะครับนี่ก็สอนถึง 8.1.1 ครับโอเคเรียบร้อยโอเคนะครับทีนี้เก็บผลนะครับเก็บผลนะครับที่สวิตช์เนาะที่สวิตช์นะครับเราก็โชว์รันครับที่สวิตช์ปึ๊บมี IP default gateway มั้ยนี่ครับ IP default gateway ขึ้นมานะครับที่สวิตช์นะโชว์รันนะครับเก็บผลครับจึ๊บที่สวิตช์โชว์รันแล้วก็เก็บผลโอเคแล้วที่เราเตอร์ครับสวิตช์โชว์รันเฉยๆนะครับเซตเสร็จแล้วโชว์รันครับที่เราเตอร์ครับที่เราเตอร์นะครับแล็ปท็อป0แล็ปท็อปเนี่ยนะครับที่ต่อกับเราเตอร์นะครับเราโชว์ครับ IP route โชว์ IP route ครับก็จะเห็นว่านะมีตอนเนี้ยมี routing table แล้วก็คือIP ที่ subnet จุด 2.0 นะครับจุด 2.0 เนี่ย
สามารถคุยกับจุด 1.0 ได้สามารถคุยกับจุด 3.0 ได้เพราะ3อันนี้สามารถคุยกันได้เพราะว่ามันเป็น connect นะครับเนาะมันเป็น connect ครับพอมันเป็น connect แล้วเนี่ยนะครับก็คือเราเตอร์มันรู้แล้วถ้าอยู่ถ้าเห็น IP subnet เนี้ยมันต้องส่งออกพอร์ตไหนใช่ไหมเห็น IP subnet จุด 2.0 นะครับส่งออกพอร์ตนี้เห็นจุด 3.0 ส่งออกพอร์ตนี้นะครับโอเคcopy ไปด้วยนะครับโชว์ IP เราใส่ไว้ในผลครับต่อไปครับปิงครับปิงจากครับแล้วก็จากคอมสีเหลืองครับสีฟ้า VLAN ไหนคือสีฟ้า VLAN 3VLAN 3สีเหลือง VLAN 2ไปทุกเครื่องคอมแล้วเก็บผลครับตรงนี้ทำเองเนาะนะครับทำเองแล้วก็หมดแล้วครับหมดแล้วปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคนะมีใครสงสัยอะไรไหมครับอาจารย์จักอาจารย์จักออกแล้วนะแล้วก็ให้พี่ TA อยู่พาปิงต่อเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จักไปเปิดห้องรอพี่ปี4นะครับเรียนแล็บเทล2ต่อนะครับโอเคไหมวันนี้ขอบคุณมากนะครับเราไม่ต้องชดเชยแล็บตอน3ทุ่มเนาะนะครับเพราะว่าเราเก่งขึ้นแล้วนะครับเราใช้เครื่องมือเป็นดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะทักษะมันเกิดแล้วปฏิบัติไวๆทักษะก็เกิดแบบนี้ครับแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะครับก็ลืมนะครับลืมบางคนไม่ได้ออกไปทำงานสายเน็ตเวิร์กนะครับมาเซตอีกกลับมาเซตอีกทีก็ต้องใช้เวลาคือมันรู้แหละแต่ต้องใช้เวลารื้อฟื้นนิดนึงนะครับใช้เวลารื้อฟื้นแต่ก็จะเร็วนะเพราะว่าเคยทำมาแล้วเนาะครับโอเคนะอาจารย์ออกก่อนนะมีอะไรถามอยู่กับพี่อยู่พี่ TA นะครับเนาะมีอะไรถามพี่ TA ได้โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันสัปดาห์หน้าไม่เรียนไม่เรียนเราทำไงครับสัปดาห์หน้าไม่เรียนหรอใช่ไหมเราเลื่อนหรองั้นน่ะแล้วแล็บเราทำไงอ่ะมันสิถามทีเออ่ะนั่นสิครับแล็บเราทำไงครับหยุดครับแล็บอะโอเคแล็บปี2อะแล็บปี3โอเคแต่แล็บปี4เนี่ยมันแน่นมากเลยนะทีเอเดี๋ยวเราค่อยคุยนอกรอบเนาะตอนนี้พี่ไอลาคลอดแล้วอะ เดี๋ยวเราค่อยคุยนอกรอบโอเคครับขอออกก่อนเนาะนะครับอยู่กับพี่ทีเอไปก่อนเนาะนะครับ
มีใครปิงไม่ได้ไหมคะให้พวกพี่พาปิงไหมหรือว่าจะปิงเองพี่คะผลคือมันต้องเชื่อมต่อได้ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องได้ทั้ง VLAN 2แล้วก็3 2ปิงไป3ก็ได้3ปิงมา2ก็ต้องได้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้เราเตอร์แล้วอ๋อค่ะก็คือถ้าปิงจาก VLAN 3ไป VLAN 2ก็ต้องขึ้นใช่ไหมครับพี่ใช่ๆลองปิงยังได้ไหมมัน3ไป2ไม่ได้ครับของเราอยู่แล็บไหนอ่ะแล็บ E ครับเราจะปิงไปไหนจากไหนไปไหนตอนนี้ปิงใน VLAN 3ปิงได้แต่ว่าปิงไป VLAN 2ไม่ได้ครับขอแชร์สกรีนแป๊บนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแชร์สกรีนพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเห็นหน้าจอไหมคะเห็นครับแล้วตอนนี้เห็นไหมไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นปะเห็นครับของเราอยู่แล็บนี้ใช่ไหมเราจะปิงไปไหนนะผมอยู่แล็บ E ครับอยู่ด้านบนครับพี่อ่ะเราจะปิงไป VLAN 3ใช่ป่ะไป VLAN 2ครับเอา3ไป2ใช่ครับโอเของเรามันเป็นยังไงทำเอาหมดเลยใช่ครับคือรีเฟรชทำเอาเราใส่ IP ให้คอมพิวเตอร์หมดยังดูแป๊บนึงนะครับใช่ครบแล้วครับพี่แล้วต่อพอร์ตถูกไหมพอร์ต6พอร์ต3แบบแยก VLAN กันก่อนนะแป๊บนึงนะครับครับพี่คะถ้าขึ้น 125% เป็นอะไรไหมคะ 125% แบบของพี่ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะคือตอนแรกที่มันทำเอาครั้งแรกเหมือนมันรอซิงกับคอมพิวเตอร์ที่มันต้องการเชื่อมต่อก่อนถ้าหนูปิงอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะปิงได้ปกติขึ้น 100% เอ้ยขึ้นไม่ขึ้น 100% ปิงครั้งแรกไม่เป็นไรค่ะแค่รอการเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อกันเรียบร้อยคุยกันแล้วก็เชื่อมต่อได้ปกติถ้าไม่อยากให้มันในผลมันมี request time out หนูก็ปิงซ้ำก็ได้น้องเมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง IP เอ้ยเมื่อกี้อ่ะต่อสายได้ถูกไหมต่อหมดแล้วครับพี่โอเคสายแยกกันแล้วงั้นลองเข้าไปเราเตอร์แล้วก็โชว์รันของเราต่อคอมใช่ป่ะเราเตอร์อ่ะใช่ไหมครับโชว์รันสิ
ช็คตรงที่เราเกิดใช่ใช่ใช่เช็คตรงนี้หน่อยว่าทำถูกไหมแบบนี้หรือเปล่าIP ตามนี้ไหมถ้าเป็น .1 เดี๋ยวแกแชร์สกรีนให้พี่ได้ไหมอ่ะเราแชร์สกรีนให้พี่ได้ไหมอ่ะอยู่ไหมอ่ะได้ได้โอเคครับอ่ะโชว์รันให้หน่อยครับตรงไหนครับพี่เนี่ยเข้าแล็ปท็อป0ของเราแล้วก็ไปเทอร์มินอลฉันไม่เห็นหน้าไอ้นั้นอะหน้าคอมมานด์ไลน์อะแชร์ใหม่แล้วเลือกเป็นสกรีน1เดี๋ยวพี่สต็อปอัดวิดีโอก่อนนะ